สยายผมสยายผมสยายผมฟ้าใหม่ฟ้าใหม่ครับนี่คือซองจดหมายที่หนักที่สุดในโลกเวอร์เหรอครับไม่เชื่อเหรอก็ซองจดหมายธรรมดาโอ้ไม่เชื่อเดี๋ยวมาลองดูเลยอ่ะครับให้มายืนตรงนี้ทำไมนี่ครับอ่ะเดี๋ยวดูฟ้าใหม่ยืนชิดกำแพงครับครับถอยหลังออกมา19ครับอีกหน่อยครับทีนี้ก้มลงเอาหัวพิงกำแพงไว้ครับพอนับ1 2 3แล้วยืดตัวขึ้นนะครับ1 2 3ฮึบขึ้นได้มั้ยครับได้ครับโอเคทำแบบเมื่อกี้ครับก้มลงไปครับอีกครับแล้วถือจดหมายที่หนักที่สุดในโลกเอาแนบหน้าอกไว้2มือครับครับนับ1 2 3แล้วลุกขึ้นเหมือนเมื่อกี้นะครับ1 2 3ทำไมครับมันลุกไม่ขึ้นมันลุกไม่ขึ้นนะครับครับ1 2 3ทำไมนิ่งครับทำไมมันไม่ขึ้นสงสัยไหมทำไมลุกไม่ขึ้นสงสัยครับไปให้คนอื่นลองบ้างดีกว่าครับโอเคน้าต๊อบครับท่านน้าเขากำแพงท่านน้าเขากำแพงชิดกำแพงชิดกำแพงเลยชิดกำแพงไม่ถึงใครจะไปเงินก็ได้ก็มั่วก็มั่วหัวมาจริงเลยจริงอันนี้ใส่ไว้แนวหน้าไว้ต้องใส่วันนี้หัวแตกกันเนี่ยโอเคแบบนี้นะหนึ่งสองสามลุกไม่ไหวไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นหนึ่งสองสามลุกขึ้นฟ้าใหม่รู้ไหมว่าไอ้วิธีอย่างเงี้ยมีแต่ผู้ชายที่ลุกไม่ขึ้นเหรอครับผู้หญิงแล้วลุกขึ้นไปหาผู้หญิงมาลองดีกว่าโอเคถือสองจดหมายไว้โอเคครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับผู้หญิงลุกขึ้นให้แม่ลองเหรอฟ้าใหม่ครับลองลุกขึ้นหนึ่งสองสามผู้หญิงลุกขึ้นสงสัยจังทำไมผู้ชายมันลุกไม่ขึ้นแต่ผู้หญิงมันลุกขึ้นถ้าให้ก็สันนิษฐานเป็นเพราะว่าเขามีอะไรตรงนี้หรือเปล่านะอะไรตรงนี้คืออะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีตรงนี้อาจจะทำให้เขาสามารถเอาหัวขึ้นมาได้อ๋อเพราะว่ามือจะไม่ชิดเหมือนพวกเราผู้ชายใช่ไหมครับให้น้าต้อมลองไปมีผู้หญิงมีไอ้ตุ่มตรงที่ว่าเนี่ยเราจะลุกขึ้นไหมลองไหมป้าใหม่ลองไปลองลองไปแต่งตัวไปเปลี่ยนชุดไปไปโอ้ยสวยแล้วเนี่ยอะไรยังไงมาเหมือนเดิมลองดูครับโอ้สยายผมอีกสยายผมเจ๊สามขึ้นมาแล้วเริ่มความร่ำลุกเลยใครรู้เหตุผลที่มันเป็นแบบนี้ก็ลองมาเม้นบอกกันได้แล้วใครยังไม่เคยลองเล่นก็ลองเล่นกันได้คลิปนี้ก็มาเล่นเท่านี้แล้วคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ